มื้อนี้จะมาสอนวิธีการบายพาสซิมไอโฟนเนาะรุ่นที่เป็นไอโฟน X ลงมาเนาะถ้าว่าเป็น iPad กับพวก iPad เจน7ลงมาเนาะวิธีการบายพาสก็คือพวกนี้เวลาบายพาสเขาต้องจิลเบรกเครื่องเนาะส่วนพวกที่เป็นไอโฟน SE เจน2เจน3หรือว่า XR XS Max ขึ้นไปหาไอโฟน14 Pro Max เนาะบ่จําเป็นต้องจิลเบรกเนาะแต่ว่าราคามันจะสูงเนาะโอเคนะอันนี้ก็คือเฮาจะมาเทสมันนี่ iPhone 7เนาะ7พาร์ทเนาะ iOS ล่าสุดดาวน์โหลดโปรแกรมมาก่อนเดี๋ยวจะบอกนะเอาจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะพิมพ์ตามนี้ก็ได้เนาะนี่ bit.ly แล้วก็ select i bypass เนาะนี่เนาะหลังจากกดเขาลิงก์เนาะลิงก์ที่เขาบอกเนาะมาในนี้ไพที่ใช้ MacBook กดโหลด Mac Tool เนาะไฟล์สำหรับ MacBook ส่วนเฮาใช้ Windows หรือว่าไพที่ใช้ Windows ตามเฮาก็เลือกคําว่า Windows Tool มาในนี้ก็ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้เนาะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมบายพาสแล้วก็โปรแกรมจิลเบรกเนาะถ้าว่าไพที่จิลเบรกบ่ได้เนาะก็อาจจะลงพวกตัวนี้เนาะ USB DK ตัวนี้แล้วก็หรือว่าจะเจลผ่านVilla นี่ก็ได้เนาะนี่นะแต่ว่านี่เฮาโหลดในเครื่องลูกค้าเนาะเฮาโหลดมาแล้วเนาะใช่แล้วก็จะให้ได้ลูกค้าออนไลน์เป็นอันที่เวลานำเนาะถ้าบุฟิตอาจจะเปิดโปรแกรมบนไอโหลดก็ได้โหลดโปรแกรมมากกว่าแยกไฟล์แตกไฟล์ออกแล้วก็เปิดโปรแกรมเปิดโฟลเดอร์ก็มาแล้วก็คลิกคัวลั่นเนาะอย่ากดดับเบิลคลิกนะกดดับเบิลคลิกเปิดบ่ได้นะให้คลิกคัวลั่นเนาะหลังจากนี้ก็รอโปรแกรมเปิดขึ้นมาเพื่อเช็คก่อนว่ามือถือของเฮานี่มันรองรับบายพาสซิมบ่ถ้าว่าเครื่องใดที่ว่ามันบ่รองรับบายพาสซิมเนาะก็สามารถจิลเบรกแล้วก็บายพาสไวไฟได้เนาะหรือว่าคนใดที่รองรับซิมแต่ว่าบ่อยากบายพาสซิมเนาะอยากบายพาสไปไวไฟก็สามารถจิลเบรกแล้วก็บายพาสไวไฟผ่านอะล็อกพูลได้เนาะแต่ว่ามื้อนี้เขาจะมาบายพาสซิมถ้าว่ามันรองรับโอเครอรอโปรแกรมเปิดแป๊บนึงหลังจากโปรแกรมเปิดมาแล้วเนาะรอโปรแกรมอ่านมือถือก่อนถ้าว่ามันบ่อ่านก็ถอดมือถือออกเสื่อมใหม่ถ้าว่ามือถือมันเด้งกับมากดเสื่อถือกดเสื่อถือกดยอมรับไปนี่เนาะมันกำลังอ่านแป๊บนึงไอ้มันอ่านไอ้มันเช็คเบิกว่าเครื่องของเขานี่มันรองรับบายพาสซิมบ่นะมันจะบอกอยู่ในสถานะซิมนี่เนาะถ้าว่ามันบอกเขาบอกอันล็อกเก็ตเป็นสีเขียวเด้แบบนี้เนาะอันล็อกเก็ตเป็นสีเขียวแบบนี้ก็คือเครื่องนี่มันบ่ได้ติดล็อกซิมสามารถบายพาสซิมได้เนาะถ้าว่าเครื่องไพ่เทียมมันขึ้นอยู่ในสถานะซิมนี่มันขึ้นว่าล็อกเก็ตเนาะหรือว่าติดล็อกอยู่เนาะหรือว่าเป็นสีแดงเนาะล็อกเก็ตก็คือเครื่องติดล็อกเครือข่ายเนาะเวลาบายพาสจะบ่สามารถบายพาสซิมได้เพราะว่าต้นทางมันติดเครือข่ายมาแต่แรกเนาะเข้าใจความหมายนะหลังจากมันรองรับแล้วเนาะหรือว่าไพ่บ่รองรับก็สามารถเฮ็ดขั้นตอนต่อไปก็คือจิลเบรกไปบายพาสไวไฟเนาะส่วนเฮานี่รองรับซิมเฮาก็จะจิลเบรกเหมือนกันเนาะสังเกตในสถานะจิลเบรกของเฮาในโปรแกรม3 YouTube มันยังโนอยู่เนาะจิลเบรก Now มันบอกก็คือจิลเบรกตอนนี้แต่ว่าเฮาสามารถจิลผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้ไปพาสซิกเนาะคลิกไปที่จิลเบรกเนาะตัวนี้นะนี่มันจะพามือถือเข้า Recovery เนาะหลังจากนั้นเฮาจะไปจิลเบรกเนาะจิลเบรกเหมือนถ้าว่าใครเคยเบิ่งคลิปเก่าๆที่เฮาเคยสอนหลักการเหมือนกันเนาะจิลเบรกเหมือนกันแค่กดตัวนี้มันพามือถือเขาเข้าลูกกุบรีแล้วก็เจียวเบรกกดตามที่เขาเคยสอนหรือว่าถ้าบ่เข้าใจมาเบิ่งคลิปนี้ก็ได้นะเดี๋ยวให้จะโทรลูกค้าอย่างเขาบ่เข้าใจเดี๋ยวผมจะกดนั่นไงไอ้พาวเวอร์แบบปลุกรถเสียงเข้าใจไหมล่ะเคยเจียวเบรกไหมล่ะเคยอยู่แล้วพี่กดเลยสตาร์ทอ่ะโอเคผมกดสตาร์ทแล้วกดพาวเวอร์กับรถเสียงนะเกียมหรือยังครับผมกดเลยแล้วก็มานับถอยหลังถึง0นี่ถ้าคำสั่ง2นี่ปล่อยพาวเวอร์ปล่อยเลยตอนนี้พาวเวอร์ส่วนลดเสียงกดข้างเหมือนเดิมเอาไหมเนี่ยไม่เข้าไม่ถูกมั้งเกมกดใหม่รอแป๊บครับผมเกมกดหรือยังเกมกดแล้วกดเลยยังปล่อยพาวเวอร์ปล่อยพาวเวอร์
ปล่อยทั้งสองเหมือนจะเข้าแต่ว่าคอมมันซ่ามันไม่อ่านมันซ่ามันอ่านซ่าปล่อยแล้วนะมาแล้วสังเกตเครื่องมันรีบูตไหมถ้าว่ามันไม่รีบูตรอสังเกตหน้าจอคอมมันดับไปตัวนี้เครื่องมันรีบูตไหมถ้ามันไม่รีบูตถอดสายเสื่อมไหมเร็วๆที่มือถือโอเคมันรีบูตแล้วปล่อยมันวิ่งเองมันทํางานเองมันรอถ้ามันเกี่ยวบ่าเกี่ยวเบรกผ่านมันจะโชว์กันมาตรงนี้บอกรอกลับมันรบกันมากวันนี้รอมันไม่เชื่อมคอมเหรอถอดสายเชื่อมใหม่ดิแล้วมันไม่เชื่อมปล่อยมันเชื่อมแล้วซ่าคอมคอมซ่าสามารถถอดสายเสียบใหม่สถานะที่มันบอกว่ารีปลั๊กถอดสายเสียบใหม่โอเคถอดสายเสียบใหม่ให้มันอ่านตรงนี้สถานะซิมนี่แต่ว่ามันเจียวเบรกผ่านแค่ถอดสายเสียบใหม่เฉยเครื่องมันซ่าพอมันอ่านซ่าถอดมือถือเสียบใหม่นะถอดเลยมันสถานะซิมมันบอกรีปลั๊กอยู่ถอดเสียบใหม่เสียบใหม่อันนี้ได้รออาวันนี้คุณใจตั้งก่อนได้นะผมจะลงทะเบียนซีเรียลผมได้บัญชีมาโอเคได้ส่งให้แป๊บนึงหลังจากนี้เนาะเขาเจอเบรกผ่านแล้วสังเกตในสถานะเจอเบรกของเขามันบอกว่าเจอเบรกโบเกนแยกหรือว่า install AFC 2หรือว่า AFC 2ก็คือสถานะการเจอเบรกของเขาสำเร็จแล้วเนาะหลังจากมันเจอเบรกสำเร็จแล้วเนาะท่านผู้ชมจะไปพาสไวไฟก็ไปใส่อันล็อกทุนเนาะไปเบิ่งคลิปเก่าที่เขาเคยสอนถ้าว่าคนใดติดจะบายพาสซิมก็เอาเลขซีเรียลเนาะเลขซีเรียลที่นี่นะซีเรียลหรือว่าเลขอีมี่เนาะไปลงทะเบียนผ่านเว็บที่เขาจะใส่ในการบายพาสเนาะหรือว่าผ่านโปรแกรมที่เขาจะใส่ในการบายพาสอย่างเช่นเมื่อนี้เขาจะบายพาสผ่านโปรแกรมไอบายพาสซิกแนลหรือว่าไอบายพาสทูนเนาะเขาก็ต้องลงทะเบียนผ่านไอบายพาสทูนหรือว่าไอบายพาสซิกแนลผ่านเว็บตัวแทนหรือว่าผู้ให้บริการเนาะถ้าว่าท่านผู้ชมอยากจะลงทะเบียนก็ทักมาหาเขาเนาะเขาจะลงทะเบียนก็ราคาจะถูกกว่าเขาเฮ็ดเองเนาะนิดนึงเนาะแต่เขาก็ต้องบวกกำไรอยู่แล้วเนาะบอกก่อนนะว่ามันบ่ได้ฟรีนะมันเสียเงินนะแต่ว่าก็ใส่ได้แน่นอนเนาะโอเคเขาก็ copy ซีเรียลไปลงทะเบียนก่อนเขาจะมากด activate วันนี้นี่นะกดเลยเนาะเราโปรแกรมมันแล่นนะเราจะกว่ามันจะแล่นสำเร็จนะถ้าว่ามันเลิกก็กดใหม่ถ้าว่าโปรแกรมมันดับไปก็เปิดใหม่กดใหม่นะเพราะว่าเขาเคยเจอเวลากดแล้วโปรแกรมมันจะดับไปเองมันจะปิดไปเขาก็เปิดโปรแกรมใหม่มากดใหม่นะจนกว่ามันจะสำเร็จถ้าว่ามันสำเร็จมันจะเกิดว่า success activate success รอแล้วมันก็จะรีเครื่องขึ้นมาเนาะปิดเปิดมือถือเขารีบูตเครื่องแล้วเจอเบรกมันก็จะหายไปถ้าว่าเวลามันรีบูตเครื่องมาเนาะรอ
เนาะถ้าว่ามันไหว้พระสำเร็จจะได้กันมาแบบนี้เนาะมันบอกว่าในโปรแกรมก็เขามันบอกว่า activate complete หรือว่า activate success เนาะก็คือสำเร็จแล้วเนาะส่วนในมือถือมันรีบูทกันมามันก็จะเข้าหน้ารักเลยเราถ้าว่าใส่โปรแกรมตัวนี้ถ้าว่าบางโปรแกรมมันก็จะเด็กมามันจะอยู่ในหน้าสวัสดีเหมือนเดิมหน้าเลือกภาษาเขาก็กดเข้าไปได้เนาะกดไปมันก็จะบอลมันติดได้เข้ามันจะให้กดข้ามได้เนาะก็คือผ่านเนาะแต่ว่าโปรแกรมตัวนี้มันจะเซตอัพมาเพื่อให้ activate เข้าหน้ารักเลยเนาะแล้วก็ในเจลเบรกที่ว่าเขาบอกตั้งแรกหลังจากมันรีบูทขึ้นมาเจลเบรกมันก็จะหายมันจะหายไปกับเหมือนกับตอนแรกที่เขาเสื่อมก่อนที่เขาจะเจลเบรกเนาะหลังจากนี้ก็ใส่เครื่องได้เดี๋ยวจะทําบอกลูกค้าเซ็งเบิกเครื่องมันเข้าหน้ารักได้นะเซ็กซิมหรือยังซิมมันได้ปกติไหมหรือว่ายังเซ็กซิมได้แล้วครับซิมขึ้นโอเคถ้าได้เดี๋ยวผ่านนะจบนะอันนี้ถ้าไม่สามารถรีเซ็ตในเครื่องได้ใช่ไหมครับรีเซ็ตในเครื่องไม่แน่ใจว่ามันรีเซ็ตได้ไหมมันบอกหรือยังแต่ว่าไม่ต้องรีเซ็ตมันจะดีกว่าแต่ว่ามันรีเซ็ตมันอาจจะได้แต่ว่ามันไม่มีผลแต่ว่าลูกค้าเปิดลูกค้าซื้อไปแล้วเอาไปรีเซ็ตไงถ้าว่าเขาไปรีเซ็ตกับเราไม่เจอเบรกแล้วก็มากดบายพาสอีกรอบแต่ว่ามันเสียเวลาในทางที่ดีก็คืออย่าทำดีกว่าก็ลองรีเซ็ตก็ได้คุณก็ลองกดรีเซ็ตดูแต่ว่ามันไม่ผ่านก็เกมไม่เจอเบรกใหม่แล้วก็บายพาสใหม่พอมันก็ใช้โปรแกรมนี้นะใช่โปรแกรมนี้มันเดือดแต่ปกติมันกดได้มันบล็อกไว้แล้วโอเคครับแต่ว่าอย่าไปรีผ่านคอมอย่าไปรีชิโตผ่านคอมพ่อโอเคนะนี่อย่าไปรีแบบนี้อย่าไปอัปเดตผ่านคอมมันจะกลับไปติดล็อกส่วนอัปเดตไม่ต้องอัปเพราะว่ามันล่าสุดแล้วแล้วก็ตัวนี้มันอัปได้สูงสุดแค่15นี่แล้วมันไม่ถึง16มันก็เลยไม่จำเป็นต้องอัปมันเสียเวลาถ้าว่ามันติดก็คือเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าว่าโปรแกรมมันยังล็อกรับกับไม่เจลเบรกกดบายพาสฟรีในครั้งถัดไปคุณกดเองก็ได้เจลเบรกตามที่ผมเจลแล้วก็มากด activate แล้วก็รอจนกว่ามันจะสำเร็จมันจะเข้าหน้ารักแต่ถ้าบอกโปรแกรมมันปิดไปแล้วอาจจะช่วยไอโปรแกรมนี้สามารถไปพาถึง iPhone เลยครับเนี่ย iPhone X ลงมา iPad Gen อะไรนะ Gen อาจจะ Gen 7